ช้งสามชาทุ่ม4ล้านจากศิลปินตัวท็อปขึ้นคอนเสิร์ตรังสิตเฟสครั้งที่2จัดงาน3วันนักร้องใหม่ซ้ำขึ้นแทนผู้จัดงานเทศกาลดนตรีเป็นครั้งแรกสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังสมเช้งสามชาด้วยงานนี้เธอไม่ได้มาเล่นๆเพราะแค่ค่าตัวศิลปินก็ทุ่มไปกว่า4ล้านบาทที่สำคัญคว้าแต่ตัวท็อปๆในพอสอนี้มาหมดและที่สำคัญเลยคือสามารถคว้าตัวแม่ค้าออนไลน์คนดังอย่างพิมพ์ริพายมาขึ้นคอนเสิร์ตได้ทั้งที่เจ้าตัวนั้นเคยลั่นวาจาเอาไว้เลยว่าจะไม่รับงานอะไรนอกจากการขายของแล้วเพราะวันๆไลฟ์หนึ่งครั้งก็ได้เงินเป็นหลักล้านงานนี้ซึ่งเป็นการการันตีว่าผู้จัดงานเทศกาลดนตรีป้ายแดงคนนี้ไม่ธรรมดาใช่แล้วค่ะรังสิตเฟสครั้งที่2นะคะตอนนี้คือต้องบอกว่ามีนักข่าวก็บอกว่าอุ๊ยพี่ขึ้นแท่นจัดงานเทศกาลดนตรีเลยเหรอพี่เฮ้ยพี่ก็บอกอุ๊ยขนาดนั้นเลยเหรอดีใจนะคะก็หนึ่งคือต้องบอกว่าเราเป็นคนปทุมธานีนะเพราะว่ากำลังสร้างบ้านตอนนี้ก็กำลังจะย้ายทะเบียนบ้านมาปทุมแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามองว่าทำยังไงจะให้เศรษฐกิจปทุมธานีเนี่ยมันฟื้นฟูขึ้นมาได้อาจจะได้เร็วกว่าเพื่อนๆบ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคือเราอยากทำสองคือเราอยากทำบุญด้วยนะนอกจากจะมอบความสนุกแล้วทุกคนที่มาเที่ยวก็คือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ก็คือเราก็เอาไปทำบุญบ้านเด็กกำพร้านะคะแล้วก็ไปให้กับบ้านพักคนชราอันนี้แนะนำนะคะพี่ชัยนะคะเป็นประธานเดอะไนท์ไทยแลนด์นะคะแก๊งฮาร์เลย์นะคะแล้วก็เป็นประธานกลุ่มซุปเปอร์คาร์ค่ะพี่ชายก็เป็นพี่ชายชื่อพี่ชัยชูสุวรรณพี่ชิดชัยชูสุวรรณนะคะเป็นพี่ชายที่สนิทกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะพี่ชัยเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ที่พี่ดึงมาร่วมเพราะว่าพี่ชัยเนี่ยคืออยู่แก๊งฮาร์เลย์มอเตอร์ไซค์เนาะบางทีมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ไปไหนเนี่ยก็จะมีแบบคนอวยพรตามตูดนะโอ๊ยมาอ้อนนี่นั่นเนาะก็จะอาจจะมองภาพไม่ดีแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มฮาร์เลย์เนี่ยเป็นกลุ่มของคนมีอายุแล้วที่เกษียณแล้วแต่ว่าที่มาขับรถเนี่ยเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกแล้วก็เพื่อไปทำบุญแต่ละปีเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยทำบุญกันเยอะมากนะคะไปทั่วแทบทุกสถานที่เลยในประเทศไทยเรียกพี่ดึงเข้ามาก็คือมันเป็นการที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ได้ร่วมมาทำบุญด้วยก็ยังมีส่วนร่วมนะครับในการจัดงานครั้งนี้เพราะว่าทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้างเพราะเราอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าปทุมธานีเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้กรุงเทพใกล้กรุงเทพแล้วก็ไปมาสะดวกถ้าส่วนใหญ่อย่างที่คุณส้มบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะจัดเขาใหญ่ไกลเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มองว่าปทุมธานีมันใกล้อยู่ใกล้ครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็มาเที่ยวง่ายสะดวกแล้วก็กรุงเทพก็ออกมาสะดวกที่จอดรถสะดวกมากมายนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์หรือกลุ่มรถยนต์กลุ่มวิบากหรืออะไรได้หมดทั้งหมดนะครับทุกกลุ่มนะคะอีเวนต์ป๊อปค่ะ 1,200 บาทค่ะครับ มาเที่ยวกันครับมาเที่ยวกันครับแล้วได้บุญด้วยทำบุญใช่ค่ะช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะช่วยกันฟื้นฟูว่าเอ้ยปทุมธานีเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มขยับแล้วนะคะแบบนั้นมองเรามองแบบนี้เฉพาะศิลปินนะคะที่มากันครึ่งประเทศเนี่ย3วันเนี่ยเหยียบ4ล้านอันนี้คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ยอดเงินนะแต่ที่เรามองเห็นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยศิลปินที่มาเนี่ยคือเหมือนเขาให้ใจเราด้วยเพราะแต่ละคนที่มาเนี่ยคิวเขาแบบแน่นๆทั้งนั้นเรากว่าจะได้แบบคิวเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบวิเคียงงานนู้นเคียงงานนี้เพื่อจะให้เราเพราะว่าหนึ่งเขาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของรังสิตเฟสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางกลุ่มบางวงเนี่ยก็คือดิวก็ว่าแต่ปีที่แล้วนะคะว่าขอช่วยหน่อยปีหน้าเราจัดอีกยังไงเราจะจัดช่วงเดือนนี้ล็อกวันให้เราหน่อยพอเรารู้ว่าเราจะจัดวันนี้ปุ๊บเราส่งไปว่าโอเคเราจัดวันนี้เขาก็เคลียร์งานให้และที่แบบนี้แหละที่ปลื้มสุดก็คือนี่แหละมีพิมพ์ผู้พายมาด้วยแน่เนาะเห็นเขาบอกว่าเขาไม่รับงานคืนเลยใช่ปกติคือพิมพ์ได้พายเขาไม่รับอยู่แล้วเฉพาะเขาไลฟ์ขายของอะไรได้เขาก็เยอะแยะอยู่แล้วนี่เขาให้เกียรติมางานนี้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นงานที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปทุมแล้วก็เป็นงานที่เอาไปเงินรายได้ส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญด้วยเขาก็มองเห็นตรงนี้ด้วยแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยงานมันน่าจะสนุกด้วยเขาก็เลยมาบอกก่อนนะคะทีมงานนะคะเราจะจัดเป็นทีมงานเป็นโบฮีเมียนนะคะอยากให้ทุกคนแต่งตัวมาแข่งกันนะแต่งตัวมาแข่งกันแล้วงานเนี่ยจัดอยู่ที่คลอง6รังสิตปทุมธานีเซิร์ชเข้าไปในเพจนะคะรังสิตเฟสจะขึ้นเลยนะคะโลเคชั่น
สถานที่สวยงามอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันอยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยส้มเอาไปมอบให้กับบ้านพักคนชรานะคะแล้วก็บ้านเด็กกำพร้าเด็กอ่อนนะคะอยากทุกคนแบบร่วมทำบุญกันด้วยและที่สำคัญคือคนไทยที่ผ่านมาเนี่ยโดนพิษโควิดเนี่ยทุกคนแบบโอ้สติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะคะมันแย่ไปทุกอย่างเลยฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาเติมความสุขที่นี่ส้มเชื่อได้เลยว่า3 วันเนี่ยคุณได้ความสุขไปเต็มๆ